สวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการบริหารด้วยท่านะครับเล็กลังนะครับก็คือเป็นการย่อลงไปในลักษณะนี้แต่จะย่อธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้มข้นพอนะครับเพราะว่าการฝึกแรงต้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีน้ำหนักใส่เพิ่มเข้ามานะครับจะให้ได้ผลเนี่ยคืออยู่ในช่วง 8-12 ครั้งดังนั้นผมก็จะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์นะครับหาได้ง่ายๆเลยโดยใช้แกลลอนใส่น้ำแบบในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราจะไปซื้อดัมเบลเนี่ยก็จะเป็นราคาสูงโดยแกลลอนใส่น้ำเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยตามความสามารถของเราไปโดยเรามาฝึกทำเล็กลังให้ถูกต้องก่อนนะครับเริ่มจากการเรายืนนะครับขากว้างประมาณสะโพกปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรงไปด้านหน้านะครับหลังจากนั้นเราจะทำการถอยขาไปด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ทำการย่อเข่าลงกลับขึ้นมายืนลองดูช้าๆนะครับดูด้านข้างถอยขาไปนะครับย่อเข่าแล้วกลับขึ้นมายืนตัวตรงนะครับพยายามนะครับทิ้งน้ำหนักให้ลงตรงๆอย่าให้ส้นเท้าขาด้านหน้าหลุดออกมานะครับเราลองทำช้าๆนะครับตัวเปล่ากันไปก่อนนะครับข้างละ10ครั้งครับข้อควรระวังนะครับเวลาเราทำตั้งแต่การลากขาไปด้านหลังนะครับเวลาใครทำเมื่อสักครู่อาจจะเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็คือขาเนี่ยชี้ออกไปด้านข้างฉะนั้นพอเท้าด้านหลังเราชี้ไปด้านข้างเนี่ยเวลาเราลงเนี่ยเข่ามันก็จะเกิดอาการบิดนะครับเราก็จะลงไปไม่ค่อยได้พยายามนะครับให้ปลายเท้าเนี่ยชี้ตรงไปด้านหน้าทั้งสองข้างหลังจากนั้นถ้าเราย่อลงไปแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าให้เข่าด้านหน้าเนี่ยหุบเข้าด้านในนะครับให้เข่าเนี่ยชี้ตรงกับปลายเท้าอยู่ในลักษณะนี้รู้แล้วลองทำอีกข้างหนึ่งเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องการแรงต้านนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะทำการใช้แกลลอนน้ำเนี่ยมาถือไว้เบื้องต้นนะครับเป็นแบบง่ายก่อนก็ทำการเอามาอุ้มไว้ครับอุ้มให้ติดตัวมากที่สุดนะครับอยู่ในสระนี้ยกขึ้นมาอยู่สูงประมาณระดับอกครับลองดูครั้งละ5ครั้งก่อนนะครับสลับข้างครับเพื่อความหลากหลายนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายคือเบื้องต้นเนี่ยทำแค่แบบนี้ก็พอแล้วอันนี้ผมบอกเผื่อไว้สำหรับใครที่ต้องการความท้าทายนะครับก็จะทำการเคลื่อนไหวนะครับคือจากก้าวเนี่ยให้ถอยหลังและกลับขึ้นมายืนลองทำไปพร้อมกันนะครับข้างละ5ครั้งสลับข้างครับทีนี้เราก็ใช้น้ำหนักแบกขึ้นมาสลับข้างก็ได้นะครับซ้ายขวาลองดู6ครั้งครับเวลาเราไปทำเองนะครับก็ให้มีการสลับด้านของฝาน้ำด้วยเพราะว่าสองข้างมันไม่สมดุลกันเราก็ทำการสลับฝั่งซะนะครับโดยทำ 1-3 เซตนะครับพักระหว่างเซต60วินาทีทำอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ